ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ที่เกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่กับเกม Apex Legends นะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการแก้ปัญหาของการปรับออปชันในโหมดในส่วนของโมเดลดีเทลไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าปัญหามันเกิดนะญาติคอนเนคเข้าเกมก่อนไปที่สตริงครับผมมาที่วิดีโอนะเนี่ยปัญหาคือมันไม่สามารถปรับได้นะครับตอนแรกมันจะเหมือนจะdefault ไว้เป็นไฮก็ถ้าเรากด low apply ปุ๊บกลับมาก็ยังเป็นไฮอยู่นะครับปัญหาเนี้ยผมมีวิธีแก้ให้แล้วนะเดี๋ยวไปดูกันว่าแก้ยังไงนะครับผมขออนุญาตปิดเกมแป๊บโอเคครับตอนนี้เราเข้ามาที่ตัว DTC นะครับเข้ามาที่หน้าโฟลเดอร์นะฮะเราเลือกที่ DICE ครับผมจากนั้นไปที่ user นะฮะแล้วก็ชื่อ user ที่คุณตั้งไว้กับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ไปที่ save game นะฮะ apex นะครับผม local แล้วก็จะเห็นคำว่า videoconfig.txt นะครับกดที่ขวาครับถ้าใครที่ไม่มีตัวน็อตพัดๆนะครับก็ใช้น็อตแพดตัวนี้ได้ผมต้องใช้ตัวแบบตัวนี้เลยนะฮะโอเคมองหาอันนี้ครับ Arrow Switch Scale นะตัวนี้นะครับวิธีการจะปรับนะฮะถ้าคุณต้องการใช้โลตั้งเป็น 0.6 ครับถ้าต้องการใช้มีเดียม 0.8 ถ้าต้องการเซตเป็นไฮใช้1เหมือนเดิมนะผมจะลองปรับดูนะครับผมอยากเล่นโลก็กด 0.6 ครับหลังจากนั้นกดเซฟครับปิดไปเลยนะฮะคลิกขวาเลือก property นะครับ read only ครับแล้วกด apply โอเคแล้วเดี๋ยวเราลองเข้าเกมดูนะครับโอเคเข้าไปดูกันในออปชันในเกมนะครับsetting วิดีโอเลื่อนลงไปครับนี่เป็นโลแล้วนะครับคราวนี้พอเป็นโลแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถปรับเป็นไฮได้คือถ้าจะปรับเป็นไฮคุณก็ต้องไปเมนวลไปปรับแบบเมนวลเอาเองนะครับแบบที่ผมปรับก็คือถ้าเกิดย้ำอีกครั้งนะถ้าเกิดต้องการให้โมเดลดีเทลเป็นโลใช้ค่า 0.6 ต้องการใช้มีเดียมใช้ 0.8 แล้วถ้าเกิดต้องการไฮใช้1ครับถ้านั้นเซฟได้เลยนะฮะโอเคหวังว่าจะช่วยคนที่กำลังหาวิธีการปรับแต่งตรงนี้อยู่นะครับอาจจะช่วยได้ในระดับหนึ่งแหละนะครับรอจนกว่าแพทมันจะออกมาแก้นะตรงนี้ผมว่ามันเป็นบั๊กไม่ตัวบั๊กของไดรเวอร์การ์ดจอก็บั๊กของตัวเกมนี่แหละครับเราใช้อันนี้ไปก่อนแก้ขัดแล้วกันนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากไลฟ์สตรีมไปด้วยนะครับที่ฟิกเกมมิ่งแฟนเพจครับก็เข้าไปรับชมมาได้พูดคุยกันได้นะเล่นผมก็ได้ครับไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับทีนี้ผมขอตัวแล้วก่อนสวัสดีครับ